ครับเรียนท่านผู้เข้าร่วมเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปทุกท่านนะครับผมขออนุญาตบอกเล่าประสบการณ์การปฏิรูปนะฮะของคณะกรรมการปฏิรูปซึ่งในที่นี้เป็นมุมมองโดยส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการปฏิรูปเองไม่ได้มีการสรุปประสบการณ์ว่าที่ทำมาแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรนะท่านคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยได้ลาออกนะครับไปตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2554นะครับงั้นผมก็ประสบการณ์ที่ผมจะนำเสนอกับทุกท่านนั้นก็เป็นมุมมองในแง่ผมเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการปฏิรูปใดๆมาก่อนหน้านี้นะครับก็ท่านอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนท่านให้ความกรุณาให้ผมมาทำหน้าที่เลขาก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาทำหน้าที่นี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะเห็นเปรียบเทียบกับการปฏิรูปอื่นๆได้เพียงแต่ว่าในระยะเวลา 8-9 เดือนที่ทำงานอยู่นั้นผมได้เห็นอะไรบ้างผมก็จะขออนุญาตนำเรียนท่านในระยะเวลา10นาทีนี้นะครับคือประเด็นแรกที่ผมคิดว่าจุดสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งก็คือว่าคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยเลือกโมเดลที่เรียกว่าเฟ้นนะครับก็คือไม่ได้ว่ามีมา400 500หรือท่านอาจจะได้ฟังได้ยินว่าในหลายกรณีก็มีมาคนจะมีเป็นสภาประชาชนเป็นสภาปฏิรูปมี400 500คนบ้างนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีการพูดถึงสมัชชาเป็น 4,000 5,000 คนแต่การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยเป็นโมเดลที่เฟ้นคนมานะครับจำนวน21ท่านนะครับที่จะเข้ามาเป็นกรรมการปฏิรูปตัวผมนั้นเป็นเลขานุการเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นกรรมการปฏิรูปนะครับก็ท่านอนันต์ปัญญารชุนนั้นก็เป็นผู้ที่เสนอชื่อและก็แต่งตั้งเองด้วยนะครับนายกอภิสิทธิ์นั้นแต่งตั้งเฉพาะคุณอนันต์ปัญญารชุนเท่านั้นนะครับที่เหลือคุณอนันต์ปัญญารชุนก็เป็นผู้ที่แต่งตั้งเองทั้งหมดนะครับก็เป็นบุคคลที่มีแง่มุมมีมุมมองต่างๆนะครับแต่แน่นอนด้วยโมเดลลักษณะนี้นะครับคำถามแรกสุดเลยที่ผมได้รับมาเป็นการส่วนตัวนะตั้งแต่เมื่อเข้ารับตำแหน่งเนี่ยก็คือคำถามว่าแล้วหลากหลายไหมนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ว่าเราจะเลือกโมเดลอย่างไรคำถามนี้ก็คงเป็นคำถามแรกๆที่จะขึ้นมานะครับอย่างไรก็ดีความหลากหลายนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับในฐานะที่ผมทำหน้าที่เป็นเลขานุการเนี่ยผมพบว่าในวงเนี่ยมีความหลากหลายในแง่ของความคิดเนี่ยสูงมากนะครับในแง่ของปรัชญาในแง่ของความคาดหวังที่จะมีนะครับในแง่ของภูมิหลังในแง่ของจุดยืนในแง่ความคิดนะอาจจะไม่ใช่จุดยืนในเรื่องผลประโยชน์ที่พูดเช่นนี้ก็คือว่าเมื่อมันเป็นโมเดลที่ใหญ่ขึ้นสมมติจะต้องมีคนร่วมเป็นร้อยหรือหลายร้อยขึ้นเนี่ยความลำบากของความหลากการจัดการความหลากหลายทางความคิดก็ว่าเป็นเรื่องใหญ่เช่นกันนะครับจริงๆแล้วในการออกแบบของคณะกรรมการปฏิรูปนั้นได้ออกแบบเป็น2ส่วนนะคือคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยมีอยู่20ท่านแล้วก็มีคณะกรรมการที่เรียกว่าสมัชชาปฏิรูปนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณหมอสมศักดิ์ก็คงจะได้เล่าให้ฟังนั่นก็คือส่วนอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นมานะครับผมเข้าใจว่าล่าสุดนี้ดร.สมเกียรติก็เสนอว่าถ้าเล็กอาจจะคุยกันได้ง่ายกว่าลึกซึ้งกว่านะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมก็พบว่าใหญ่กว่านี้ก็เหนื่อยแล้วคือแค่นี้ก็ลำบากมากทีเดียวในการจะได้ข้อสรุปแต่ละข้อแต่ละประเด็นออกมาครับสิ่งแรกที่ผมได้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะมีสมัชชาปฏิรูปก็ดีนะครับหรือมีการจัดเวทีภาพนี้คือจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีคนเข้าไปเต็มห้องประชุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแต่ถึงคนจะอยู่เต็มห้องประชุมก็ยังมีคนตั้งคำถามว่าอันนี้มันเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มจริงหรือไม่เพราะงั้นจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ใช่โจทย์เดียวของการที่จะเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่เนี่ยเราก็คงจะต้องเตรียมการสำหรับจุดนี้ไว้ให้ดีนะครับสิ่งแรกผมได้เรียนรู้ในการเป็นเลขานุการก็คือว่าการปฏิรูปเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่เข้าใจถึงโครงสร้างอำนาจในแต่ละเรื่องนะครับแล้วการปฏิรูปเนี่ยก็จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจเท่านั้นนะครับหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราได้เห็นข้อเสนอบางข้อเสนออาจจะสะท้อนปัญหาที่เราประสบอยู่บางข้อเสนออาจจะสะท้อนสิ่งที่เราอยากให้เป็น
ครับแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการปฏิรูปก็บอกว่ามันยังไม่ใช่การปฏิรูปจริงๆการปฏิรูปจริงๆต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจนะครับอาจจะต่างจากการปฏิวัติก็คือตรงที่คนที่เสียอำนาจก็ยังอยู่ในสมการของเราอยู่นะถ้าเป็นการปฏิวัติคนที่สูญเสียอำนาจก็อาจจะต้องหลบออกไปจากประเทศนี้หรือว่าไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมนี้หรือในระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใหม่เพราะงั้นการปฏิรูปเนี่ยต้องเข้าใจให้ถึงโครงสร้างอำนาจให้ได้นะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการปฏิรูปเนี่ยมันจะเกิดพลังได้จริงเนี่ยมันต้องเป็นจินตนาการใหม่ของสังคมนะครับไม่ใช่พูดถึงเฉพาะปัญหาที่เราประสบอยู่เราต้องนำเสนอความหวังของเราเนี่ยออกไปอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับท่านปรัตได้ตั้งประเด็นแล้วก็คุณบรรทุกก็ได้ตั้งประเด็นว่าอยากจะให้พูดถึงสิ่งหนึ่งหรือบางสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าในโอกาสที่ได้ทำงาน8เดือนแล้วเรายังไปไม่ถึงก็คือเรายังขายจินตนาการใหม่ของสังคมเนี่ยให้ไปทั่วถึงเนี่ยไม่ได้ในระยะเวลาที่เราทำงานอยู่แต่คณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยได้พูดถึงจินตนาการใหม่เนี่ยไว้หลายประการนะครับแต่เวลานำเสนอออกมาเนี่ยก็จินตนาการใหม่เหล่านี้อาจจะไม่ได้ถูกนำเสนอมากนักซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูในรายละเอียดยกตัวอย่างอย่างเช่นการปฏิรูปที่ดินเนี่ยจริงๆจินตนาการใหม่ที่เราอยากจะเสนอก็คือว่ามันการจัดการในเรื่องที่ดินมันจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้นะถ้าเป็นไปตามกลไกตลาดแต่เพียงอย่างเดียวการจัดการทรัพยากรในประเทศนี้เนี่ยจะประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เป็นคนจนซึ่งไม่ใช่เฉพาะในชนบทในเมืองก็จะเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นที่ดินหรือพื้นที่ที่จะทำมาหากินเนี่ยยากขึ้นนะครับเพราะงั้นอันนี้คือจุดเปลี่ยนจุดพลิกนะครับแต่ว่าพอนำเสนอออกมาแล้วด้วยวิธีการนำเสนอในเชิงข่าวก็จะออกมาเรื่องการจำกัดพื้นที่ถือครอง50ไร่แล้วเราก็จะดิสคัสกันในประเด็นนั้นทั้งจริงๆถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยในโมเดลบางที่เป็นข้อเสนอบางส่วนเนี่ยนะครับถ้าอย่างเช่นธนาคารที่ดินก็ดีเรื่องของกองทุนที่เช่าซื้อที่ดินเนี่ยเราสามารถทำภายในระยะเวลา10ปีที่เกษตรกรทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในโครงการเช่าซื้อที่ดินแล้วก็มีที่ดินแปลงเล็กๆที่จะเป็นของตัวเองได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งเราจินตนาการแต่เราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดจินตนาการเหล่านี้ออกไปสู่สังคมได้มันก็เลยไม่เกิดการปฏิรูปที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับแต่ถ้าอันไหนที่มันตรงกับจินตนาการอย่างน้อยบางส่วนเนี่ยครับมันก็จะเกิดการต่อยอดอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับอย่างเช่นเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจซึ่งก็พูดถึงเรื่องของการที่จะมีการกระจายอำนาจการจัดการตนเองจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นก็จะมีผู้รับรุ่งอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่มานครภูเก็ตต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยนะจริงเสนอด้วยข้อเสนอที่มีน้ำหนักเท่าเทียมกันเลยนะในข้อเสนอของกรรมการปฏิรูปเรื่องนี้ไปข้างหน้าดีพอสมควรแต่เรื่องถัดมาเนี่ยเป็นอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะก็คือต้องปฏิรูปจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นแล้วต้องปฏิรูปจากความเป็นราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นจริงๆส่วนนี้มีคนพูดถึงน้อยมากนะครับอาจจะมีที่อำนาจเจริญหรือบางที่ที่มีการพูดถึงกันอยู่บ้างในแง่ของสภาพลเมืองแต่ว่าอย่างในเวทีที่ในกรุงเทพมหานครก็จะไม่พูดในประเด็นนี้ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปมองว่าถ้ากระจายเฉพาะส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่นโดยไม่กระจายจากออกจากความเป็นราชการนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับอีกอันนึงซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมค่อนข้างประทับใจมากและผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าทำได้นะและผมเชื่อว่ามันเป็นแรงพลังพอสมควรก็คือเราจะปฏิรูประบบสวัสดิการโดยเราจะไม่มีคำว่าแรงงานนอกระบบอีกต่อไปนะฮะใน10ปีหรือเท่าไหร่เนี่ยนะเราสามารถตั้งโจทย์ร่วมกันได้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางที่ชัดเจนนะครับไอ้คำว่าไม่มีคำว่าแรงงานนอกระบบอีกต่อไปเนี่ยครับมันเป็นคำที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีพลังในทางสังคมมากทีเดียวนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะเสนออย่างเดียวเราไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ในทางกลไกทางสังคมมากพอนะครับหรือเรื่องทรัพยากรแร่ที่มีพี่น้องหลายส่วนที่ประสบปัญหาอยู่นะครับเราก็มีการเสนอไว้เหมือนกันว่าทรัพยากรแร่เนี่ยต้องเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจเปลี่ยนจินตนาการใหม่ที่จุดเริ่มต้นเลยก็คือทรัพยากรแร่ไม่ใช่เป็นของรัฐทรัพยากรแร่ต้องเป็นของสาธารณชนรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นต้องเป็นเจ้าของทรัพยากรแร่เพราะว่าถ้าเป็นของรัฐเนี่ยเดี๋ยวรัฐก็ไปยกให้เป็นสัมปทานต่อๆว่ากันไปนะครับ
ครับสุดท้ายที่ผมอยากจะขออนุญาตยกตัวอย่างเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยก็ในวงของกรรมการปฏิรูปก็มีการแล้วก็มีอนุกรรมการเรื่องการศึกษาด้วยเราก็คุยกันพอสมควรเรื่องการศึกษากระแสหลักกับการศึกษาที่เป็นกระแสทางเลือกนะครับแต่ในสุดท้ายเนี่ยเราก็สรุปออกมาว่าสิ่งที่สังคมไทยต้องการก็คือการศึกษากระแสหลักที่มีทางเลือกคือไม่ใช่ต้องเลือกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเอาอีกอย่างหนึ่งนะแต่รับการศึกษากระแสหลักเนี่ยเป็นระบบโรงเรียนปกติเนี่ยแต่มีทางเลือกให้กับนักเรียนทุกคนแล้วก็อยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะฮะคนที่เป็นเกษตรกรคนที่เป็นกรรมกรคนที่ทำงานในออฟฟิศต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ในระบบการศึกษาได้จนแก่จนเฒ่าเพราะระบบการศึกษากระแสหลักของเราเนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่เปิดทางเลือกให้กับทุกๆคนเลือกได้ตามสิ่งที่ตัวเองมีความจำเป็นและมีความปรารถนานะครับสุดท้ายที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปนั้นเป็นข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเล่มสีน้ำเงินที่พิมพ์ออกมาอันนี้เป็นความที่ช่วยตอบย้ำหลายท่านเนี่ยเพื่อนผมได้มีความกรุณามาถามผมเป็นการส่วนตัวว่าคณะกรรมการปฏิรูปเชื่อไหมว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ในกรณีไหนผมก็ถามว่ามันถามอย่างนี้หมายความว่าไงเขาบอกว่ามันต้องเป็นจริงได้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยใช่หรือไม่นะครับผมก็เลยกลับไปดูบอกว่านี่ไงกรรมการปฏิรูปยืนยันว่าข้อเสนอของเราเป็นข้อเสนอสำหรับสังคมประชาธิปไตยสำหรับระบอบประชาธิปไตยเราถึงไม่ได้เสนอให้กับรัฐบาลไม่ได้เสนอให้กับประชาชนทั่วไปนะเราใช้คำว่าเราเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับสุดท้ายก็มีคนพูดถึงว่าข้อเสนอของกรรมการปฏิรูปเนี่ยเป็นพิมพ์เขียวได้มีบางคนก็ให้ความกรุณายกย่องว่าเป็นพิมพ์เขียวได้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าคำว่าพิมพ์เขียวเนี่ยมันจะมีนัยยะความหมายอย่างไรนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นพิมพ์เขียวซะทีเดียวในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับถ้าเราพูดถึงคอมพิวเตอร์โปรแกรมมันเหมือนเป็นโอเพนซอร์สมากกว่านะครับคิดว่าจุดเหล่านี้ถ้าไปเขียนโค้ดแบบนี้แล้วมันน่าจะแก้ปัญหาได้แต่การไปเขียนโค้ดแบบนี้จะไปทำได้จริงเนี่ยต้องไปพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ในมือถือใช้ได้ในคอมพิวเตอร์แต่ละแบบนะครับก็เหมือนกันข้อเสนอของกรรมการปฏิรูปเนี่ยนี่เป็นแค่โค้ดเฉยๆครับท่านสามารถไปเปลี่ยนแปลงเขียนให้มันเหมาะกับเชียงใหม่เหมาะกับภูเก็ตเหมาะกับจังหวัดต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้ว เรามีการคุยกันว่ามันอาจจะสุดท้ายการปฏิรูปอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องออกมาแล้วประเทศไทยมีหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับมันอาจจะมีการปฏิรูปในแต่ละส่วนซึ่งมีการเลือกนำไปใช้ที่แตกต่างกันนะครับผมก็ขออนุญาตจบการทบทวนประสบการณ์ของผมเท่านี้ครับ